และคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ค่ะมีรายงานนะคะบอกว่ามีเด็กผู้หญิงหนีออกจากสถานพินิจเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็ทําให้หลายคนตกอกตกใจไม่น้อยเพราะว่าน้องทั้งสองคนนี้แจ้งกับทางกู้ภัยนะคะบอกว่าถูกผู้ชายมัดเอาไว้กับเสาอยู่ที่ศาลารอรถโดยสารตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยองหวังที่จะข่มขืนพอกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบช่วยเหลือได้แล้วนะคะประสานงานกลับไปที่สถานพินิจถึงได้ทราบว่าสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโกหกค่ะใช่ครับตอนแรกหลังจากมีการแชร์ข้อมูลการนี้หลายคนก็ตกอกตกใจนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็มีการทำร้ายเด็กกันด้วยคือมีคนไปโพสต์กันใน Facebook นะครับถูกแชร์กันเนี่ยประมาณสัก 5 ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับมีคนไปโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่ามีคนจะพยายามข่มขืนเด็กผู้หญิง2คนก็บอกว่าไปเจอน้อง2คนนะครับคือน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่ามีคนเนี่ยกำลังที่จะเข้ามาไล่ทำร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการแชร์กันใน Facebook นะครับตอนที่ไปพบน้องทั้ง2คนนะครับคือน้องคนแรกเนี่ยวิ่งหนีได้ทันนะครับส่วนน้องอีกคนถูกต่อยท้องถูกมัดปากมัดมือมัดเท้าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่หน้าศูนย์ราชการนะครับคือตอนนั้นคนที่โพสต์ Facebook เนี่ยบอกว่าขับรถผ่านไปพอดีเพื่อนน้องตะโกนเรียกให้ช่วยเหตุการณ์นั้นน่ากลัวมากไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนะครับก็เลยใช้มีดเนี่ยเข้าไปตัดเชือกเข้าไปช่วยน้องเพราะว่าน้องสลบไม่ได้สติไปเจอน้องครั้งแรกนี่โดนมัดมือมัดปากตอนนี้น้องอยู่ในมือตำรวจแล้วส่วนที่มีการแชร์กันเรื่องนี้คุณผู้ชมครับก็จะเป็นภาพที่คนคนนี้ไปพบน้องสองคนนะครับที่อยู่ที่ศาลารอรถผู้โดยสารนะครับก็คือเป็นเหตุที่เด็กสองคนอยู่ปรากฏว่าหลังจากมีการแชร์กันในโลกออนไลน์หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าคนร้ายทำไมถึงก่อเหตุขนาดนี้ทำรุนแรงกับเด็กหญิงอายุเพียงแค่นิดเดียวทั้งสองคนได้ยังไงฮะค่ะคือพอเป็นเรื่องนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ช่วยเหลือน้องก็คือนางสาวอัชิรยานิติศักดิ์โยธินค่ะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินเธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนแรกเจอน้องรออยู่ที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยองตรงถนนสุขุมวิทที่จังหวัดระยองเด็กยังคงมีอาการตกใจตัวสั่นค่ะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่นั่งโอบอยู่ข้างๆตัวเองก็เลยเข้าไปช่วยเหลือถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องพูดจริงตามที่โพสต์ค่ะที่หลายคนตกตะลึงกันเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เลยนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลมาบตาพุธรอดูอาการพอไปถึงโรงพยาบาลถามน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรน้องไม่ได้ตอบอะไรตอบแค่ว่าชื่อเด็กหญิงปานแดงอายุ15ปีหนีออกมาจากสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองค่ะพี่เขาก็เลยประสานงานติดต่อกลับไปที่เจ้าหน้าที่สถานพินิจให้มารับตัวปรากฏพอเจ้าหน้าที่สถานพินิจมาถึงก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนนี้ที่ไปช่วยเหลือนะคะบอกว่าน้องเนี่ยจริงๆหนีมาบ่อยครั้งแล้วคุณอัชวินคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนีแล้วก็ชอบสร้างเรื่องทำนองนี้อยู่เป็นประจำสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวน้องกลับไปค่ะก็สุดท้ายแล้วนี่ก็คือสร้างเรื่องขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นความจริงนะครับก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเป็นเรื่องที่จะลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะตีความมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่หลอกหรือว่าสร้างขึ้นมานะครับก็ไม่อยากให้มีการกุเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับค่ะเราในฐานะที่เป็นผู้รับสารก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเวลาที่เป็นนะครับตรวจสอบให้ดีค่ะแชร์ข้อมูลกันนะคะตรวจสอบกันให้เรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะ